สิ่งหนึ่งที่รินต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วรินเจอกับลูกค้าตรงๆเลยก็คือผักผลไม้ให้ทานสดคือหมายถึงว่าผักผลไม้เนี่ยให้ทานผักให้เอาไปต้มได้ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดทานสดต้องจะต้องเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมต่ำจริงๆนะคะผลไม้ทานสดหมายความว่าบางคนค่ะอยากสุขคิดว่าสุขภาพดีก็เลยเอาไปแปรรูปเป็นอย่างสมมุติจะกินส้มใช่ไหมคะถ้าส้มกินสักลูกหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาส้มไปทำเป็นน้ำส้ม1แก้วเท่ากับส้มประมาณ3ถึง4ผลใหญ่ๆดังนั้นแบบนี้นะคะหรือว่าผักแทนที่เราจะกินเป็นแบบลวกมาสัก1กรัมเราลวกเสร็จเรากินใช่ไหมคะแต่บางคนคิดว่ากินเยอะๆแล้วมันจะดีเอาผักไปปั่นรวมกันค่ะสูตรผักผลไม้ปั่นสำหรับไตเสื่อมออดไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมของคุณอยู่ในเกณฑ์ปริ่มๆนะคะจะมีความเสี่ยงสูงมากอะไรที่ถ้าเกิดวันนี้คุณดูแล้วค่าโพแทสเซียมคุณสูงนะคะคุณไปพิจารณาตรงนี้ก่อนเลยนะคะลองไปแงะแกะเกาตรงนี้ก่อนเลยค่ะว่าเรากินผักผลไม้ปั่นอยู่หรือเปล่าเราเอาแคนตาลูปไปปั่นเกล็ดน้ำแข็งแล้วเราก็กินทีเดียวเลยไหมโดยใช้แคนตาลูป1ลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราปั่นไว้แล้วเรากินแบ่งกินนะคะแบ่งกินสักวันละช้อน2ช้อนแค่พอเย็นๆนะบางคนที่อาจจะผู้สูงอายุนะคะที่ฟันไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเลือกกินแบบแอปเปิ้ลเขียวแบบกรอบๆ ก็จะไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะต้องเอาไปปั่นแต่เวลาปั่นถ้าจะกิน2ชิ้นก็ปั่น2ชิ้นค่ะเวลากิน2ชิ้นก็ปั่น2ชิ้นนะคะไม่ใช่กินแล้วปั่นไปทั้งลูกแบบนี้ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำอย่างยิ่งนะคะเรากินแค่ไหนในชีวิตจริงเราปั่นแค่นั้นนะคะแล้วกินแค่นั้นอันนี้ได้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาแคนตาลูปค่ะไปปั่นกับน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแต่เขากินวันละ2ช้อนโต๊ะอะค่ะ2ช้อนโต๊ะก็โอเคถ้าไม่ใส่น้ำตาลอะไรเลยอะไรเงี้ยได้เพราะว่าอายุ80กว่าก็จะเคี้ยวค่อนข้างลำบากเขาก็จะปั่นลักษณะนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปั่นแล้วเนี่ยต้องคิดกลับด้วยว่าถ้าเรากินได้แค่2เราต้องคำนวณมาว่าเออให้ได้ประมาณสัก2ชิ้นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนาะแล้วเราอาจจะกินแตงโมแตงโมก็อาจจะกินเป็นแบบ 3-4 ชิ้นคำถ้ายังไม่บวมนะคะอะไรบ้างที่กินง่ายๆนะคะองุ่นเขียวกินง่ายอยู่นะคะแต่อย่างแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยบางทีเคี้ยวลำบากเนาะลิงเข้าใจอยู่สับปะรดสับปะรดก็ยังพอกินได้นะคะแตงโมนี่ได้แน่นอนนะคะองุ่นเขียวเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำนะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ